ณะกรรมการปปช.เช็คบิลเฉลิมอยู่บำรุงนะครับเมื่อวานคณะกรรมการปปช.มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณเฉลิมอยู่บำรุงสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรวมถึงสมัยเป็นรองนายกด้วยหรือไม่ด้วยค่ะอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่ปปช.ไม่เคลียร์นะปปช.ก็ไม่ได้เคลียร์ชัดเจนว่าที่มาของการตัดสินใจตั้งอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินคุณเฉลิมนั้นนะครับมันมีที่มาอย่างไรมาจากเรื่องงบลับสมัยที่คุณเฉลิมนั่งว่าการกระทรวงแรงงานหรือมาจากเรื่องที่ดิน3แปลงแถวบางบอนที่งอกขึ้นมาที่งอกขึ้นอยู่ๆก็งอกขึ้นมาเมื่อปี57เดือนพฤษภาคมพฤษภาค่ะพฤษภา57ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณช่วง16กันยา57ค่ะ16กันยา57ใช่ค่ะที่มีการแจ้งนะคะได้มาซึ่งที่ดินก็มีที่ดินงอกกันขึ้นมานะครับไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ๆก็มีที่ดินงอกขึ้นมา3แปลงแถวบางบอนหรือเป็นเรื่องของการเบิกงบลับไปใช้ในสมัยที่นั่งว่าการกระทรวงแรงงานนะครับแต่แหล่งข่าวปปช.บอกว่ามีข้อสงสัยเรื่องการยื่นทรัพย์สินครั้งล่าสุดของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเหรอฮะก็เป็นเรื่องของที่ดินงอกหรือเปล่าหรือยังไงก็มีความน่าจะเป็นไปได้นะคะก็ต้องดูทั้งหมดถ้าเป็นว่าเราจะหยิบเอาเรื่องงบลับสมัยนั่งว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นประเด็นในการขยายความแล้วกันผมจำได้ว่าไอ้เรื่องงบลับกระทรวงแรงงานเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.เนี่ยเคยเข้าไปสแกนในกระทรวงแรงงานแล้วก็ไปเจอไอ้การใช้งบลับนะฮะตั้งแต่ปี57ต่อเนื่องถึงปี56 55 56 57อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปเจอว่ายุคมันเป็นยุคของคุณเฉลิมเสียด้วยใช่ตอนเป็นรัฐมนตรีแรงงานกับมีการตั้งงบลับด้วยกระทรวงนี้มีตั้งงบลับด้วยนะอ่ะไปกันที่คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสค่ะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะคะสวัสดีค่ะคุณพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณบอลนะครับครับกวนกันอีกวาระนึงนะครับเรื่องปปช.เขาตั้งอนุกรรมการไต่สวนทรัพย์สินของคุณเฉลิมนะครับแต่ก็ไม่ได้เคลียร์ให้สังคมเข้าใจชัดเจนนะครับว่าที่มาของเรื่องมาจากอย่างไรขณะนี้ในสังคมการเมืองฟุ้งซ่านเลยบ้างก็บอกว่าเอ๊ะที่มาน่าจะมาจากงบลับสมัยนั่งว่าการแรงงานบ้างก็บอกว่าเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่ดินอยู่ๆก็งอกขึ้นมา3แปลงแถวบางบอนอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมสะดุดเรื่องงบลับในกระทรวงแรงงานจำได้ว่าสตง.ของคุณพิสิทธิ์เคยเข้าไปตรวจแล้วก็เจออะไรบ้างเกี่ยวพันกับคุณเฉลิมอย่างไรครับค่ะครับก็ที่เราตรวจแล้วเราก็ไปพบว่าในช่วงที่มีรัฐมนตรีท่านเฉลิมเนี่ยนะครับช่วงนั้นจะมีการจ่ายงบรับค่อนข้างเยอะเยอะนะครับครับเยอะครับแต่ว่างบรับนี่มีอยู่ก่อนหน้านี้ที่มีการเบิกจ่ายนะมีอยู่ก่อนหน้านี้อ๋อมีก่อนหน้าแล้วแล้วก็ลักษณะครับแต่เพียงแต่ว่าจ่ายเยอะในช่วงท่านรัฐมนตรีเฉลิมเนี่ยเยอะนะครับค่ะแล้วก็ข้อที่จริงก็คือเราไปพบว่าระบบการจ่ายเงินงบรับเนี่ยมันเป็นการสร้างวิธีการขึ้นมานอกเหนือจากงบประมาณคือเขาไม่ได้ใช้จากงบประมาณแผ่นดินตามปกติที่ผ่านสภาที่มีการอนุมัติว่าให้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาทำอะไรคะเงินกองทุนที่เราหักจากพวกแรงงานที่เขามาลงทะเบียนต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มาตั้งเป็นกองทุนนะครับที่จะมาช่วยเหลือแรงงานในกรณีเช่นกรณีต้องส่งออกนอกประเทศอะไรเงี้ยถ้าไม่ดีก็มาก็เอาตัวนี้ไปกองทุนตัวนี้มีเยอะๆเข้าพวกรัฐมนตรีท่านก็เห็นว่าน่าจะเอามาทำอะไรสักอย่างก็ไปตั้งระเบียบขึ้นมาทั้งระเบียบหนึ่งที่เรียกว่างบราชการรับทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นงบราชการรับตามปกติแล้วก็อ้างว่าจะต้องเอาไว้คอยตั้งไปติดตามพวกแรงงานผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งซ้ำซ้อนกับตม.นะครับแล้วก็เอามาจ่ายเนี่ยจ่ายเป็นลักษณะค่าใช้จ่ายประจำก็คือเดือนหนึ่งจ่ายเท่านั้นปีหนึ่งจ่ายเท่านี้เนี่ยก็กำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมานะครับเยอะแต่ว่าในยุคท่านเฉลิมเนี่ยจ่ายมากเลยนะก็ประมาณ30 กว่าล้านรวม30 กว่าล้านนะฮะครับกี่ปีครับนะฮะ30 กว่าล้านช่วงปีไหนถึงปีไหนคะช่วงสั้นๆนะครับช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งอ๋อช่วงสั้นๆแค่นั้นเองนะครับช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรฉุกระหุกท่านก็จ่ายจังเลยก็นั่งยังไม่กี่เดือนหรือเปล่าสมัยนั่งรายงานอ่ะจำไม่ได้ครับช่วงนั้นมันมีเหตุการณ์คับขันนะครับในบ้านเมืองนะท่านก็ใช้งบล่ามมากเลยครับอ๋อช่วงกับปปส.ชุมนุมอะไรประมาณช่วงสมัยปี56ต่อเนื่องถึงต้นปี57ค
ครับช่วงนั้นเบิกงบรับไปใช้30กว่าล้านใช่ครับแต่ว่าการที่จริงแฟร์ก็คืองบรับในกระทรวงแรงงานมันมีมาโดยตลอดก็ก่อนรัฐมนตรี2ท่านก่อนก็มีครับแต่ว่ารับเป็นปกติแล้วก็ไม่เยอะขนาดนี้แต่มาเยอะในยุคคุณเฉลิมมีเหตุอะไรจำเป็นก็ไม่ทราบขี่มากเลยครับทั้งรวมแล้วได้30กว่าล้านครับครับไอ้ตัวงบรับตัวนี้นั้นนะครับมันมาจากกองทุนช่วยเหลือแรงงานซึ่งว่ากันไปแล้วเนี่ยมันเป็นเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณที่เงินกองทุนคนที่มาลงทะเบียนทั้งหลายนี่นะครับที่เราไปเก็บค่าธรรมเนียมเข้ามาเนี่ยครับเงินไปใส่ไว้ในกองทุนแรงงานหลากหลายรูปแบบมาลงทะเบียนแรงงานขึ้นทะเบียนแรงงานหลากหลายรูปแบบจะมีค่าธรรมเนียมก็จะหักไว้แล้วก็ดึงมาไว้ในกองทุนกองทุนตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้พอกองทุนเยอะก็เลยคิดวิธีการที่จะมาใช้ก็เลยใช้ตั้งมาให้ตั้งเป็นงบรับมาติดตามครับครับแต่ลักษณะก็จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำครับอ๋อครับครับเมื่อเป็นหลักการในเรื่องของการใช้งบรับปกติเราต้องมีภารกิจสักเรื่องนึงแล้วเราถึงจะไปใช้งบรับไปติดตามครับแต่นี่ก็จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายติดตามนะครับครับเป็นปกติไปแต่ทีนี้เมื่อเป็นเงินนอกงบประมาณสตง.ก็ดีปปช.ก็ดีมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ครับตรวจได้ทั้งนั้นข้อเงินเหล่านี้คือเงินของแผ่นดินนะครับตรวจสอบได้หมดนะแม้จะไม่ได้เป็นงบเงินงบประมาณก็ตามใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นนะฮะแล้ว30ล้านเขารับในหน้าที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าถือว่ามีตำแหน่งนี้ได้รับงบรับไปเอาไปใช้จ่ายยังไงก็เท่าไหร่ก็กำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมาครับครับตอนนี้ที่เข้าไปดู30กว่าล้านเนี่ยไปสังเคราะห์ดูแล้วเนี่ยพอจะเห็นทิศทางว่าไปทำอะไรยังไงบ้างใครเบิกใครเซ็นใครรับไปหรือยังคะคือเรื่องใครเบิกใครเซ็นเนี่ยเรารวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วครับค่ะแล้วก็ขณะนี้สิ่งที่เรารีบดำเนินการก็คือเพื่อหยุดยั้งวิธีการอย่างนี้นะฮะซึ่งในการปฏิรูปการเมืองในขณะนี้จำเป็นต้องมีการแก้ไขทางเราก็ได้แจ้งไปที่รัฐมนตรีปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็มีการสั่งการให้ยกเลิกไม่ให้มีการใช้เงินในลักษณะนี้อ๋อยกเลิกแล้วสั่งยกเลิกแล้วนะคะรัฐมนตรีสุรศักดิ์กาญจนรัตน์เอ๊ะผมว่าไม่ใช่ยกสุรศักดิ์เวลามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยแล้วนักการเมืองจะเอามากลับมาหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ในยุคการเมืองปัจจุบันนี้ท่านยกเลิกวิธีการนี้ไปแล้วท่านสั่งยกเลิกการใช้งบรับแบบนี้ครับเอ๊ะแต่เท่าที่ทราบนะครับในยุคพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์คสช.เนี่ยนะฮะเข้าไปนั่งว่าการแรงงานนะครับก็มีการเบิกงบรับก้อนนี้จากตรงนี้ไปใช้เหมือนกันนะครับรวมๆ2ล้านกระมังหรืออย่างไรเนี่ยนะครับหลังจากที่สตง.แจ้งไปแล้วเนี่ยกระบวนการนี้ได้มีการยกเลิกไปแล้วครับยกเลิกโดยท่านตีคนไหนฮะสมัยท่านในยุคนี้นะครับครับรมบ.แรงงานคนปัจจุบันน่ะนะฮะครับครับอ๋อแสดงว่าจะเป็นนักติแรงงานที่คนถัดจากพลเอกสุรศักดิ์เพราะพลเอกสุรศักดิ์เขาสลับไปอยู่กระทรวงทรัพย์ทีนี้กรณีในยุคของคุณเฉลิมเนี่ยเราสรุปสำนวนไปอย่างไรครับหลังจากที่ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดละทราบละครับก็พอเราสรุปเนี่ยเรารีบป้องปรามในการให้ยุบเลิกว่าของใหม่ต้องไม่มีและอนาคตก็ไม่ควรจะมียุบเลิกเลยไม่ให้นักการเมืองเนี่ยเข้ามาเอาเงินพวกนี้ไปใช้ในการเป็นประโยชน์ในทางการเมืองอย่างอื่นนะครับทีนี้เงินสำหรับเงินที่เรารวบรวมตัวเลขกับหลักฐานไว้ได้เนี่ยก็มันก็เป็นเวลาประชุมเหมาะกับที่ทางปปช.กำลังตรวจสอบทรัพย์สินนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่เราต้องส่งไปให้ปปช.ในการประกอบเรื่องนะครับว่าเนี่ยมีการรับเงินอย่างนี้นะครับก็จะไปติดตามว่าเงินพวกนี้มันมีส่วนทำให้ฐานะการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรด้วยนะครับเป็นเรื่องที่สตง.จะส่งข้อมูลไปหรือส่งไปแล้วครับอันนี้เราพอเรื่องนี้มันพ้องกันอยู่นะฮะหลังจากที่เราออกป้องปามไปแล้วเราก็จะเอาข้อเท็จจริงตัวนี้ส่งให้ปปช.ในการที่จะประกอบในการตรวจสอบทรัพย์สินอ๋อครับครับกำลังจะส่งใช่ไหมครับครับก็คงจะได้เร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าเวลามันพร้อมจองกันดีแล้วอ๋อครับแสดงว่าที่เมื่อวานคณะกรรมการปปช.ตั้งอนุขึ้นมาไต่สวนสอบตรวจสอบทรัพย์สินของคุณเฉลิมที่มาของมันไม่ใช่เรื่องงบรับกระทรวงแรงงานนะน่าจะเป็นเรื่องอื่นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คุณเป็นข้อมูลหนึ่งในการที่เข้าไปช่วยติดตามด้วยเพราะว่ามันก็มีตั้งถึง30กว่าล้าน
นะครับแล้วไปใช้อะไรเนี่ยอาจจะมีผลส่งผลถึงเรื่องฐานะการเงินได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าต้องส่งไปให้ทางปปช.เขาด้วยนะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจสอบซึ่งกันและกันครับครับที่นี่ตามกฎหมายสตง.นะครับกรณีที่เขาทำกันอย่างเนี้ยถือว่าตัวรัฐมนตรีผิดไหมตามกฎหมายของสตง.ผิดไหมฮะคือถ้าว่าตามระเบียบเขาเนี่ยระเบียบเขาสร้างขึ้นมานะครับเมื่อเขาสร้างระเบียบขึ้นมาแล้วตราบใดเรายังไม่ได้ลบล้างระเบียบเนี่ยอันนี้ก็ยังอาจจะถือว่าเขาทำอยู่ในกรอบอยู่ก็ยังไม่ทำได้ค่ะเป็นกรอบเดิมใช่ครับสตง.จึงจำเป็นต้องมาแก้ตรงนี้ก่อนว่าให้ตรวจแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงว่าโอ้โหมันเยอะแล้วใช้อะไรเป็นลักษณะค่าใช้จ่ายประจำต้องแก้ไขต้องยกเลิกนะครับแล้วสุดท้ายในรัฐบาลนี้เขาก็ยกเลิกไปโอเคนะครับแต่ก็ต้องสร้างกฎเกณฑ์มาต่อไปนะครับก็ต้องไม่เอามาสร้างอีกแล้วเพื่อให้ติดตามเงินใน33ล้านที่มีการจ่ายงบรับออกไปเราก็ส่งเข้าไปในประเด็นของที่กำลังตรวจทรัพย์สินอยู่ด้วยครับผมเอาละครับชัดเจนขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับค่ะคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าสตง.นะคะชัดเจนนะไม่ต้องสรุปไม่ต้องสรุปนะคะตรวจมาโดยอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นมีข้อมูลในมือเยอะแสดงว่าที่ปปช.ตั้งอนุไต่สวนทรัพย์สินคุณเฉลิมเนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องอื่นค่ะไม่ใช่เรื่องงบรับกระทรวงแรงงานเป็นเรื่องทรัพย์สินอาจจะเป็นเรื่องที่ดิน3แปลงที่อยู่ๆก็งอกขึ้นมาแถวๆบางบอนค่ะหรือไปเจออะไรบางประเด็นเออแล้วก็เลยต้องมีการตรวจสอบต้องติดตามต้องติดตามตอนต่อไปว่ากันที่จริงไอ้เรื่องงบรับกระทรวงแรงงานมันใช้กันทุกยุคพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์สมัยนั่งว่าการแรงงานก็ยอมรับก็ยอมรับก็ให้สัมภาษณ์แต่ปากเต็มคำมีแค่4ล้านเขาก็มากกว่านั้นเขาบอกมีใช้4ล้านเขาบอกเขาใช้4ล้านใช้กี่ล้านมันก็คือใช้ คือมีงบรับนั่นแหละแต่มายุคล่าสุดนี่ต้องยกเลิกไปแล้วพลเอกศิริชัยดิษฐกุลเป็นน้ำตรีแรงงานใช่ผมลืมไปใช่ไหมพลเอกศิริชัยดิษฐกุลหลังจากสตง.แจ้งไปสายตรงบิ๊กป้อมก็เลยมีคำสั่งยกเลิกใช้งบรับเอ้าไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ